วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการสะพายกล้องย่องสอนอนะคะวันนี้นานาพาคุณผู้ชมมาที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเราจะมาดูกันว่าทั้งการปราบปรามและการป้องกันนะคะที่นี่เขามีการทำงานอย่างไรกันบ้างค่ะเริ่มต้นที่การป้องกันกันก่อนไปข้างในกันเลยค่ะต่อชั้นส่วนของกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดนะคะคุณผู้ชมก็มีทั้งส่วนของการปราบปรามแล้วก็ป้องกันค่ะคุณผู้ชมอาจจะเห็นได้แล้วนะคะในรายการแดร์ไทยแลนด์นั่นเองนะคะในส่วนของการป้องกันวันนี้เราจะพามาบุกหน่วยงานที่ดูแลโครงการแดร์ไทยแลนด์ค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะนานาก็อยู่กับพันตำรวจเอกหญิงทัศการปัทมศิริค่ะผู้กำกับการฝ่ายป้องกันอาชญากรรมกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหนี้ตำแหน่งเต็มๆยาวมากมากค่ะปกติแล้วจะเรียกว่าแม่แดงโอ้โหอันนี้ก็บ่อยๆนะคะเป็นคำเรียกที่หนีไม่ออกค่ะต้องเป็นคุณแม่ของแดแล้วก็มีความภูมิใจที่ได้เป็นที่มีคนเรียกคำนี้นะคะแม่นี่เป็นคำที่เขาให้เกียรติเรามากเลยค่ะค่ะแล้วก็สุดยอดมากๆเลยเพราะว่าดูแลโครงการแดร์ประเทศไทยมาตลอด16ปีแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่ปี2542ค่ะค่ะก็ได้รับมอบหมายมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันค่ะและส่วนของการป้องกันอาชญากรรมนอกจากโครงการแดร์แล้วมีโครงการอะไรอีกบ้างคะค่ะในปีนี้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติอะค่ะก็ได้เริ่มโครงการด้านป้องกันนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษานะคะเรียกว่าโครงการตำรวจประสานโรงเรียนค่ะก็ในปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราเริ่มอย่างเป็นระบบในโรงพักทั้งหมด 1,467 โรงพักทั่วประเทศเนี่ยค่ะจะมีข้าราชการตำรวจเนี่ยค่ะเข้าไปทำหน้าที่ประสานงานกับโรงเรียนนะคะเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียนก็เป็นคนไปเป็นตัวช่วยเป็นผู้ช่วย คุณครูในโรงเรียนในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะค่ะและนอกจากนั้นมีโครงการอะไรอีกไหมคะต้องขออนุญาตนิดนึงนะคะในโครงการตำรวจประสานโรงเรียนเนี่ยค่ะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษานะคะแล้วเราก็มองไปถึงในเรื่องของมหาวิทยาลัยในสำนักงานตำรวจชาติก็เลยมีโครงการอีกโครงการนึงที่เรียกว่าโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษานะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกอีกเช่นกันแล้วก็เราเลยให้จับเป็น1จังหวัด1สถาบัน1จังหวัด1มหาวิทยาลัยนะคะในปีนี้เนี่ยก็มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด107สถาบันด้วยกันทั่วประเทศค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเราจัดสภาพแวดล้อมรอบๆมหาวิทยาลัยนะคะให้เหมาะสมกับนิสิตนักศึกษาค่ะหมายความว่าเราก็จะดูแลเด็กๆตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยด้วยใช่มั้ยคะดูแลเขาตอบเนื่องไปเลยก็ในทั้ง3ระดับเนี่ยค่ะคือประถมเนี่ยเราก็มองว่าเด็กๆ เขายังเป็นกลุ่มก่อนวัยเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเราควรจะให้ภูมิคุ้มกันกับเด็กๆนะคะในเรื่องของการดูแลตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างไรนะคะเราก็ใช้โครงการแดร์ที่เรารู้จักกันดีแล้วนะคะในระดับชั้นป.6 นะคะพอถ้าเป็นช่วงที่มัธยมถ้าเป็นวัยอยากรู้อยากลองมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการระวังและแวดระวังในโรงเรียนที่มากขึ้นนะคะเราก็มีตำรวจเข้าไปประสานงานกับทางคุณครูวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่ารอบมหาวิทยาลัยนี่ก็เป็นสภาพที่เหมาะสมกับการบันเทิงเหลือเกินใช่ไหมคะเราก็เลยมองว่าแล้วแค่ไหนถึงจะเหมาะสมกับเด็กๆ ก็เข้าไปช่วยดูแลค่ะค่ะต้องบอกว่าการทำงาน16ปีในการดูแลโครงการแดร์ยาวนานขนาดนี้ทำได้ยังไงคะใน16ปีที่ผ่านมานี่ถ้าพูดว่า16ปีนี่ยาวนะคะค่ะแต่ถ้านับวันนี้ดูแป๊บเดียวเองเพราะว่าเราทำงานด้วยความสุขเรามีความสุขที่ได้ทำงานแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกับหลากหลายผู้คนไม่ว่าจะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองหรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปส.หรือแม้แต่กรุงเทพมหานครเองก็ดีเนี่ย
ทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมากเลยครับแล้วก็มองว่าน้องๆนักเรียนชั้นป.6เองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตำรวจยิ่งเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะพวกเรานี่หมายถึงทั้งคุณครูตำรวจแต่เองทั้งเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้บริหารเองเนี่ยก็มองเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราสามารถสานสัมพันธ์ที่ดีได้กับนักเรียนรวมทั้งชุมชนรวมทั้งโรงเรียนด้วยอะค่ะคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นนะคะในรายการแดร์ไทยแลนด์ค่ะบรรยากาศของการสอนนะคะของครูตำรวจก็สนุกมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าตำรวจเองเนี่ยที่เป็นคุณครูตำรวจแดร์เนี่ยเขาก็ทำงานในเรื่องของชุมชนมวลชนสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะความสามารถในส่วนตัวของเขาเองก็มีอยู่ในระดับหนึ่งทีนี้พอเรามาเพิ่มเนื้อหาสาระอีกเรื่องนึงให้เขาไปนำเสนอให้กับเด็กนักเรียนเนี่ยเขาก็สามารถปรับไปถ่ายทอดให้กับเด็กนักเรียนได้อย่างเหมาะสมลงตัวแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยศักยภาพสูงมากเราก็ดึงศักยภาพเขาขึ้นมาแล้วก็เขาก็ทำได้ดีนะคะในฐานะผู้บังคับบัญชาให้กำลังใจยังไงบ้างคะหมายถึงว่าตัวพี่เป็นผู้บังคับบัญชาถูกไหมคะเรามองว่าเราทำงานด้วยการเป็นติดเป็นพี่เป็นน้องเพราะนั้นถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาก็มาปรึกษาว่าเราคิดว่าอะไรที่เหมาะสมเขาบอกเราก็มอบให้เขาไปแล้วเราก็ใช้เขาเรียกสังคมออนไลน์วันนี้เรามีไลน์เนี่ยสื่อสารทางไลน์เนี่ยมันก็จะเป็นการสื่อสารที่ทำให้เราได้เข้าถึงได้รวดเร็วแล้วก็ใช้คำว่า keep in touch ติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วใครก็ส่งกันแล้วให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ช่วยเหลือที่เขามีปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ไขช่วยแบ่งเบาช่วยให้เขารู้สึกว่าเขามีเพื่อนที่ทำงานในเรื่องนี้อีกเยอะแยะไม่ใช่แค่โรงพักเขานะคะตอนนี้ครูตำรวจแดนมีทั้งหมด 7,485 คนทั่วประเทศก็ถือว่าเขาก็เป็นกลุ่มก้อนที่มีผู้คนมีจำนวนที่มากพอสมควรค่ะสมาชิกในกลุ่มนี้เขาก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่แบบนี้ใช่ไหมก็ในกลุ่มนึงไม่ใช่หมายถึงว่ามีทั้ง 7,485 คนใน1กลุ่มนะคะใน1กลุ่มนี้ก็จะเป็นแบ่งตามกองบัญชาการบ้างแบ่งตามภูธรจังหวัดบ้างแบ่งตามรุ่นที่เขาจบการฝึกอบรมบ้างนะคะแบ่งตามเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานบ้างเพราะฉะนั้นทั้งหลากหลายเนี่ยเราก็จะติดต่อถึงกันอย่างรวดเร็วค่ะครูตำรวจแดร์บางท่านมีแฟนเพจของตัวเองด้วยแล้วก็มีนักเรียนแต่ละรุ่นเข้ามาแล้วก็มารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนี้ครูตำรวจแดร์เองที่อยู่ในโรงเรียนค่ะสามารถจะดูแลในเรื่องของตำรวจประสานโรงเรียนไปด้วยได้ใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของสถาบันการศึกษาก็เป็นไปได้นะคะคือต้องบอกว่าโครงการแดร์ในเด็กชั้นประถมค่ะนะคะนี้ถ้าเป็นประถมขยายโอกาสก็จะมีมัธยม 1-3 ด้วยนั่นก็เป็นไปได้ที่ว่าครูตำรวจแดนคนนี้จะเป็นตำรวจประสานโรงเรียนในโรงเรียนนั้นๆก็ได้หรือแม้แต่ครูตำรวจแดนที่สอนในระดับชั้นป.6 แล้วโรงเรียนนั้นก็ในพื้นที่เขาก็ยังมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเขาก็อาจจะได้มอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตำรวจประสานงานโรงเรียนด้วยซึ่งตำรวจประสานงานโรงเรียนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นข้าราชการค่ะตำรวจประสานงานเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจในพื้นที่ในโรงพักนั้นๆที่มีแล้วก็มีโรงเรียนมัธยมอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ได้ถูกรับมอบหมายให้ไปเป็นเจ้าที่ประสานงานโรงเรียนค่ะแล้วครบครอบคลุมหรือยังคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีครูตำรวจแดร์เข้าสอนก็ตอนนี้เรามองว่าน่าจะปี2 1 2 3โอเคครับเก่งมากครับเป้าหมายของเราจากบทความเมื่อกี้นะครับนักเรียนครับก็เชื่อว่าสัก2 ปีค่ะคงจะได้ครบตามเป้าหมายที่เราวางไว้คือว่านักเรียนชั้นป.6ทุกห้องเรียนนะคะจะได้เรียนหลักสูตรแดร์ของคุณครูตำรวจแดร์ซึ่งทางภูมิกับเองก็รับผิดชอบในเรื่องของงานการผลิตครูตำรวจแดร์ด้วยใช่ไหมคะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในโครงการนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของในเรื่องของงบประมาณค่ะงบประมาณเนี่ยเราก็เพิ่งได้รับมาเมื่อกี้นี้พอเราได้รับงบประมาณมาเนี่ยเป้าหมายแรกคือว่าต้องผลิตครูตำรวจแดร์ให้ครอบคลุมห้องเรียนชั้นป.6ได้เพราะฉะนั้นงานหลักของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคือการผลิตครูตำรวจแดร์ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตำรวจภูธรภาค1-9รวมทั้งสชต.และปชด.นะคะซึ่งตอนนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็ถือว่ามีตำรวจครูตำรวจแดนเพียงพอแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังขาดอยู่ในปริมาณที่เยอะเหมือนกันนะคะก็ใน2ปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะทำได้ตามเป้าหมายคือผลิตครูตำรวจแดนเพิ่มขึ้นให้กับแต่ละพื้นที่แล้วในขณะเดียวกันเองครูตำรวจแดนที่ทำงานเนี่ยทางเราก็ตั้งงบประมาณในเรื่องของค่าตอบแทนเพื่อดูแลครูตำรวจแดนในการทำงานซึ่งก็ไม่มากหรอกค่ะชั่วโมง300 บาทนะคะในการทำงานนั้นแล
แล้วก็ในเรื่องของสื่อให้กับเด็กนักเรียนค่ะโครงการแดนเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษนี่คือสื่อของเราน่ารักค่ะสนุกสนานแล้วก็เด็กนักเรียนก็สนใจสื่อนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนหนึ่งคนจะมีเหมือนเป็นสมุดแบบหักเราเรียกสมุดวางแผนของเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะเขาจะได้รับหนึ่งเล่มรวมทั้งตอนเขาจบหลักสูตรแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับวุฒิบัตรเช่นกันค่ะและค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งหมดก็คือมีพี่ช้างอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เด็กๆเป็นพรีเซนเตอร์โครงการนะคะเพราะว่าเรามองว่าต้องบอกนิดนึงนะคะโครงการแดนนี่มาจากอเมริกาค่ะที่อเมริกาเนี่ยเขาใช้สิงโตสิงโตเขาบอกว่าเขาต้องเป็นเจ้าป่าไลออนคิงเพราะฉะนั้นเด็กไทยนี่ห่างกับไลออนคิงเนาะค่ะเราก็มองว่าแล้วเราจะมีสัญลักษณ์อะไรที่มาแทนสิงโตของเขาแล้วก็มองประเทศไทยเนี่ยใกล้ชิดกับช้างมากที่สุดแล้วก็ช้างมีความกล้าหาญในสมัยโบราณช้างก็ออกทัพจับศึกกับพระมหากษัตริย์นั้นช้างเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญของเด็กไทยค่ะก็เลยได้มีพี่ช้างเนี่ยค่ะมาเป็นสัญลักษณ์ของโครงการแดนประเทศไทยแทนสิงโตค่ะเด็กๆชอบพี่ช้างไหมคะโอ้เด็กๆชอบค่ะเรามีแมสคอตเป็นตัวช้างนะคะถ้าเรามีงานที่ไหนเนี่ยช้างนี่จะเหมือนเป็นอะไรนะคะแมกเนตของโครงการเด็กๆมาถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดนะคะค่ะในส่วนของทีมงานล่ะคะมีอยู่กี่ท่านด้วยกันคะถ้าพูดถึงกองบัญชาการแบบปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็มีฝ่ายป้องกันอาชญากรรมเนี่ยนะคะรับผิดชอบในการทำงานในเรื่องของโครงการป้องกันก็รวมตัวผู้กับแล้วเนี่ยก็มีทั้งหมด15คนนะคะที่จะดูแลโครงการนี้ก็มีสารวัตร3คนนะคะมีรองผู้กับ2ท่านมีรองสารวัตร5ท่านนะคะแล้วก็เด็กๆชั้นป.4คนก็มีความสุขค่ะทำงานกันอย่างมีความสุขซึ่งใน15คนนี้เฉพาะที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดแต่ในทีมงานทุกภาคทุกกองบัญชาการอีก12กองบัญชาการเนี่ยก็จะมีทีมงานในแต่ละกองบัญชาการคอยช่วยเหลือเราคอยทำงานร่วมกันทั้งหมดในส่วนของบชปสก็แค่15คนแต่ทุกๆกองบัญชาการก็จะมีแต่ละชุดแต่ละหน่วยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยกันทำงานก็ใช้สื่อสารออนไลน์นี่แหละค่ะผ่านทางไลน์เราก็จะทำงานกันเร็วขึ้นหนังสือราชการก็เป็นตัวประกอบแต่หลักๆที่เราคุยกันเนี่ยก็คือทางไลน์งานของเราก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆฝ่ายของทุกๆกองบัญชาการด้วยนะคะที่ร่วมกันทำงานในโครงการป้องกันทั้ง3ด้านของสำนักงานแห่งชาติด้วยค่ะค่ะโอ้โชคดีมากๆเลยค่ะที่โครงการแดนนะคะมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลด้วยแล้วก็ทันสมัยด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ใช้ไลน์แล้วก็คุยกันได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีความรวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันได้ด้วยผ่านทางไลน์ใช่ค่ะค่ะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าโรงเรียนค่ะหรือว่าสถาบันการศึกษาต่างๆอยากจะให้มีครูตำรวจแดนก็ตามหรือว่าอยากจะให้ตำรวจเข้าไปประสานโรงเรียนหรืออยากจะจัดระเบียบของสถาบันศึกษาสามารถจะติดต่อกับเราได้ไหมคะหรือว่าเราจะเป็นคนเลือกว่าจะไปที่ไหนคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าในแต่ละกองบัญชาการเนี่ยค่ะก็จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบถ้าในจังหวัดก็คือตำรวจภูธรจังหวัดค่ะนะคะถ้าดูแลพื้นที่จริงๆก็คือสถานีตำรวจภูธรเพราะฉะนั้นในเรื่องของโครงการแดนเนี่ยในแต่ละโรงพักในทุกๆพื้นที่เนี่ยเขาจะทำการสำรวจนะคะสำรวจว่าในโรงเรียนในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีกี่โรงเรียนแล้วในแต่ละโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนชั้นป.6กี่ห้องเรียนนะคะเมื่อเขาสำรวจมาได้จำนวนห้องเรียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมาดูว่าเขามีตำรวจภูตำรวจแดนเพียงพอแล้วหรือยังถ้าเขายังไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็จะต้องส่งตำรวจในโรงพักนั้นมาอบรมนะคะให้กองบัญชาการตรวจสอบการศึกษาอบรมเพื่อให้เขาเป็นผู้ตรวจแดนแล้วกลับไปสอนนักเรียนชั้นป.6ในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบอยู่นะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่เรียนไปแล้วก็คือว่ายังไม่ครอบคลุมยังไม่ครบแต่ก็หลายๆพื้นที่ก็ครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการแดนเนี่ยก็เป็นเรื่องของสถานีตำรวจเนี่ยที่ต้องดูแลว่ามีมากน้อยเพียงใดสมดุลกับนักเรียนชั้นป.6แล้วหรือยังนะคะส่วนในเรื่องของตำรวจประสานโรงเรียนเนี่ยต้องเรียนว่าปีที่ผ่านมาคือปี58เนี่ยเป็นปีที่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นที่จับคู่ว่า1โรงพัก1โรงเรียนนะคะ1โรงพัก1โรงเรียนแต่แนวโน้มของนโยบายของสำนักงานชาติเนี่ยก็จะขยายให้ครอบคลุมนะคะภายในปีหรือ2ปีข้างหน้านี้นะคะก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนในเรื่องของสถาบันการศึกษาเนี่ยต้องยอมรับว่าสถาบันการศึกษานี่ก็เป็นอะไรที่ต้องรีบเร่งดูแลแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะจับคู่กับมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยกันดูแลพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัยนั้นๆก็เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นหัวหน้านำทีมเข้าไปดูแลมหาวิทยาลัยในพื้นที่โดยมีตำรวจเข้าไปเป็นผู้ช่วยเหลือนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านผู้กำกับฝากถึง
งานป้องกันค่ะว่าสำคัญอย่างไรบ้างค่ะเชื่อว่าจะเบาขึ้นถ้าเราป้องกันได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัดไฟต้นลมนะคะงานแต่ละงานเนี่ยถ้าเราดูแลได้อย่างเรียบร้อยไม่ให้เกิดเหตุเกิดน้อยตำรวจก็จะทำงานเรื่องของการปราบปรามลดลงก็เชื่อว่านะคะการป้องกันเนี่ยเป็นงานที่อาจจะไม่ใช่เป็นงานที่มีความสำคัญมากนักแต่ก็ขาดไม่ได้เพราะงานป้องกันเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าความสำคัญของงานป้องกันเนี่ยอยู่ที่การร่วมกันไม่ใช่ตำรวจฝ่ายเดียวเราต้องร่วมกันในทุกๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนเองทางชุมชนเองเนี่ยต้องร่วมกันเพราะถ้าเราร่วมกันได้มากที่สุดเท่าไหร่เราก็จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเท่านั้นขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะนาก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านค่ะที่ปกติอยู่เบื้องหลังตลอดเลยค่ะวันนี้อยู่กับท่านพันตำรวจโทธีรวีแก้วฉีดค่ะสารวัตรฝ่ายป้องกันอาชญากรรมกองบังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปกติอยู่เบื้องหลังเราจะได้พบกันตลอดวันนี้ขออนุญาตนะคะให้มาอยู่เบื้องหน้าอยากสอบถามถึงการฝึกอบรมครูตำรวจแดค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะกว่าพี่ๆเขาจะได้มาเป็นครูตำรวจแดต้องผ่านอะไรบ้างคะครับในการที่เขาจะมีการอบรมนะครับอันดับแรกเลยเราจะมีโควต้าเขาก่อนว่าในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องมีครูตำรวจแดในพื้นที่เขาประมาณกี่คนเมื่อเราจัดสรรที่นั่งให้เขาเรียบร้อยแล้วเราก็จะส่งนะครับเรียกว่าคุณสมบัติของคนที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นครูตำรวจแดให้กับแต่ละตำรวจภูธรเขาเป็นคนคัดเลือกมานะครับหลังจากที่คัดเลือกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับกระบวนการคัดเลือกบางทีก็มีความต่างนะครับบางกองบัญชาการนะครับเห็นความสำคัญของครูอย่างมากก็จะมีการสัมภาษณ์กันก่อนพอสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วได้คุณสมบัติเหมาะสมจริงๆส่งเข้ามาแต่ก็บางพื้นที่ก็ยังมีนะครับที่ว่าเน้นเฉพาะคุณสมบัติแต่อาจจะไม่มีการสัมภาษณ์เมื่อส่งเข้ามาอบรมนะครับในห่วงเวลาอบรมของเรา10 วันในการอบรมตรงนี้นะครับเรามีเนื้อหาค่อนข้างใช้ว่าค่อนข้างแน่นนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการอบรม10วันนี้มันก็มีบ้างที่บางท่านเรียกว่าสามารถจบหลักสูตรได้นะครับตามมาตรฐานของโครงการแต่ขณะที่บางคนนะครับใน10วันทำการนี้เนื้อหาที่เข้มข้นนะครับการรับรู้ของเขาทั้งที่คุณสมบัติเขาครบถ้วนแล้วแต่เขายังไม่สามารถที่จะจบหลักสูตรได้กลุ่มนั้นก็จะไม่ผ่านการประเมินเป็นครูตำรวจแดครับก็คือต้องผ่านของเราให้ได้ภายใน10วันครับอย่างที่คุณผู้ชมเองเคยได้เห็นในรายการแดร์ไทยแลนด์นะคะพี่ๆหลายคนก็คือจะต้องปฏิบัติจริงทำจริงมีห้องสอบด้วยครับไหมคะแล้วก็ต้องเข้าสอนกับเด็กๆจริงๆด้วยถึงจะผ่านหลักสูตรใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่ผ่านล่ะคะถ้าไม่ผ่านนะครับก็ถือว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้าทำการสอนในโรงเรียนตามหลักสูตรของแดร์ได้แต่ถามว่าเขากลุ่มนี้เป็นคนที่ไร้ความสามารถไหมจริงๆไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเนื้อหาตรงนี้มันแน่นสำหรับเขาเพราะฉะนั้นในระยะเวลาสำหรับบางท่านนะครับคือต้องการเวลามากกว่านี้เมื่อเวลาในการจำกัดแค่10วันเพราะฉะนั้นบางท่านถึงไม่สามารถผ่านได้เพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อจบแล้วเขานำตรงหลักสูตรเราไปปรับใช้ได้นะครับเรายินดีที่จะนำไปปรับใช้ในการสอนนะครับทักษะในการปฏิเสธต่างๆได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นครูตำรวจแดเท่านั้นเองครับค่ะแล้วใน10วันนี้พี่ๆข้าราชการตำรวจจะได้รับข้อมูลอะไรบ้างคะครับใน10วันนี้นะครับมันจะมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินะครับและเราเรียกว่าฝึกประสบการณ์จริงในทฤษฎีนี้นะครับทฤษฎีทั้งส่วนของเรียกว่าข้อมูลในการเข้าชั้นเรียนของครูตำรวจแดซึ่งตรงนี้เราจะเชิญนักการศึกษานะครับซึ่งเป็นคุณครูตามโรงเรียนต่างๆคุณครูกลุ่มนี้จะมาสอนว่าเอ๊ะเมื่อเข้าไปสู่ห้องเรียนแล้วเขาจะดูแลเด็กกลุ่มนั้นอย่างไรนะครับแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กในระดับประถมศึกษาเนี่ยเขาเรียนรู้ได้มากน้อยแค่ไหนกลุ่มนะครับนักการศึกษาจะมาให้ภาคทฤษฎีเขามาอีกส่วนนึงครับก็คือในบทเรียนของแดที่มีอยู่ทั้งหมด10บทเรียนหลักและ3บทเรียนเสริมตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่ของวิทยากรต้นแบบที่จะถ่ายทอดข้อมูลภาคทฤษฎีให้กับเขาเมื่อเขารับข้อมูล2ส่วนนี้แล้วนะครับคือส่วนของการบริหารจัดการชั้นเรียนของนักการศึกษา
และส่วนของบทเรียนจากวิทยากรต้นแบบแล้วต่อมาเราขั้นตอนต่อมาคือเป็นการฝึกปฏิบัติเขานะครับฝึกซึ่งผู้เข้ารับการอบรมนะครับจะฝึกปฏิบัติครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ไปนะครับจนเราคิดว่าครบกระบวนการแล้วนะครับตามหลักสูตรเมื่อครบกระบวนการตามหลักสูตรเราจะมีการนำเข้าสู่โรงเรียนเราเรียกว่าฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนจริงครับถ้าสามารถนะครับอยู่จนถึงเรียกว่าจนถึงเข้าสู่โรงเรียนจริงได้นะครับและประเมินในวันนั้นว่าเขาสามารถบริหารจัดการชั้นเรียนจริงได้นะครับนั่นคือจบหลักสูตรครับเมื่อจบหลักสูตรมาเป็นครูตำรวจแดแล้วอะค่ะเราดูแลเขายังไงบ้างคะครับนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจชาตินะครับโดยกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับที่เป็นผู้ที่ประสานเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแดนะครับเราจะดูแลตั้งแต่หนึ่งก็คือจัดสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเขาซึ่งจะเป็นสมุดแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียนซึ่งนะครับถ้าเป็นครูตำรวจแดเราเรียกว่าสมุดวางแผนนะครับสมุดแบบฝึกหัดและก็ประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นสิ่งที่ตามมานะครับก็คือค่าเรียกว่าค่าเดินทางนะครับค่าเดินทางสำหรับการเข้าไปทำการสอนตรงนี้เราก็ดูแลอยู่นะครับอีกส่วนนึงนะครับนอกจากตรงนี้แล้วขวัญและกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับที่ทางด้านตล.นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การที่เรียกว่าเห็นความสำคัญเพราะฉะนั้นนะครับอย่างนอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าเดินทางแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นขวัญและกำลังใจอย่างเช่นเราจัดงานนะครับเป็นกิจกรรมรวมพลังคนแดนำนะครับนำนักเรียนเข้ามาร่วมกิจกรรมซึ่งในงานดังกล่าวในปีนี้นะครับเราก็เป็นการมอบประดับเข็มเรียกว่าเข็มเชิดชูเกียรติให้กับครูตำรวจแดนะครับซึ่งการมอบเข็มนี้นะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเป็น4ระดับนะครับระดับแรกก็คือเมื่อคุณเรียนจบหลักสูตรเป็นครูตำรวจแดประดับเข็มแม่เขาเรียกว่าประดับเข็มระดับต้นนะครับคือจบหลักสูตรก็ได้ติดระดับต้นะนะครับเมื่อถึงการเรียนการสอนของคุณทำการสอนมาครบ1ชั่วโมงเอ้ยโทษนะครับ100ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ100ชั่วโมงก็จะยกระดับจากระดับต้นเป็นระดับทองแดงนะครับเมื่อครบ150ชั่วโมงก็จะเป็นระดับเงินและเมื่อครบ200ชั่วโมงเขาจะเป็นนะครับครูตำรวจแดระดับเข็มทองซึ่งนะครับอย่างที่เกริ่นนำเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามีกิจกรรมรวมพลังคนแดอะไรต่างๆซึ่งเราจะทำกิจกรรมลักษณะนี้ครับแล้วประดับเข็มให้กับเขาซึ่งอย่างปีนี้นะครับปี2558นี้เราได้รับเกียรติจากนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับมาเป็นประธานในพิธีประดับเข็มครับค่ะก็คือเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้สำหรับครูตำรวจแดที่สอนมาโดยตลอดนับเป็นชั่วโมงการสอนจริงๆใช่ไหมคะครับและทราบมาว่าส่วนของสารวัตรทีเองค่ะก็เป็นครูตำรวจแดบุกเบิกเลยครับณตอนนั้นตั้งแต่ทำในช่วงยุคแรกๆกับปัจจุบันนี้ค่ะมีความแตกต่างกันมากไหมคะต้องใช้คำว่าแตกต่างกันมากครับค่ะในปีแรกนะครับที่เป็นครูตำรวจแดเมื่อปี2542นะครับซึ่งปีนั้นก็การทำงานของเราก็คนที่ทำงานร่วมกันในสถานีตำรวจต่างๆจะไม่เข้าใจบทบาทของครูตำรวจแดเพราะฉะนั้นการทำงานก็เหมือนกับขัดกระแสเล็กน้อยแต่ความรู้สึกของเราก็คือเรารู้สึกอยากจะทำนะครับเราอยากจะทำแต่พอผ่านมาเดี๋ยวนี้นะครับคือทุกคนรู้จักโครงการแล้วว่าโครงการนี้ให้ประโยชน์นะครับในการที่จะให้นักเรียนรู้จักการปฏิเสธนะครับรู้จักการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเมื่อลงเข้าไปติดต่อประสานงานในการเรียนในการทำการสอนเนี่ยจะง่ายกว่าและขณะเดียวกันนะครับในปีในช่วงเวลานี้มันมีงบต่างๆเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นงบของรัฐบาลที่ดูแลในส่วนของการสนับสนุนโครงการแดนะครับหรือว่าหน่วยงานที่เป็นภาคขององค์การบริหารส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับที่ให้ความสำคัญตรงนี้ก็มีการจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับอันนี้เป็นเห็นถึงความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นค่อนข้างมากกว่าเมื่อก่อนเยอะครับสุดท้ายค่ะอยากให้สารวัตรธีรวีนะคะเป็นกำลังใจให้กับครูตำรวจแดรุ่นใหม่ๆค่ะครับครับก็อยากจะฝากนะครับสำหรับน้องๆครูตำรวจแดใหม่นะครับอันนี้รุ่นพี่นะครับรุ่นแรกเพราะฉะนั้นอยากบอกว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่น้องทำอยู่ณเวลานี้นะครับน้องให้นึกถึงว่าสิ่งที่ได้คนที่ได้รับคือใครนั่นคือผลประโยชน์ของประเทศเรานะครับเด็กของเราครับเด็กและเยาวชนของเรานะครับที่นะครับที่น้องๆดูแลให้น้องๆกลุ่มเด็กๆเล็กๆไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะทำให้พลเมืองของเรานะครับเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งปลอดจากยาเสพติดนี่คือสิ่งที่น้องทำถูกแล้วนะครับเราไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับนี่สุดยอดมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเ
ี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมกับงานด้านการป้องกันค่ะเรามาดูฝ่ายบุญกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปบู๊กันดีกว่าค่ะกับสยบภัยรีจะมันขนาดไหนตามเลยค่ะเรามีความจำเป็นจะต้องทำการฝึกซ้อมการเพื่อให้เกิดความชำนาญและทักษะในการบัดหน้าที่อยู่เรื่อยๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและก็ตัวพวกเราเองที่ปฏิบัติงานเพื่อให้หน่วยต่างๆที่ขอกำลังเราไปสนับสนุนเกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยเราสำหรับการฝึกวันนี้ใครมีปัญหาอะไรที่จะสอบถามและแนะนำไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหเท่จังเลยค่ะขออนุญาตนะคะวันนี้นานาพาคุณผู้ชมรายการสะพายกล้องน้องสอนอมาตามหาพุ่มกับแจ็คค่ะได้ครับผมครับโอ้ยสวัสดีค่ะต้องสอบถามก่อนว่านี่คือหน่วยอะไรคะอันนี้คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะหรือที่เขาเรียกกันในชาวบ้านเขาเรียกกันว่าเป็นหน่วยสยบภัยรีค่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่าสยบภัยรีคะคือเริ่มแรกเลยเนี่ยคนร้ายที่ค้ายาเสพติดเนี่ยพอมาระยะหลังเนี่ยมันจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนร้ายจะมีอาวุธหนักต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เพราะคดียาเสพติดเนี่ยเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตและมีการยึดทรัพย์ด้วยเพราะนั้นคนร้ายก็ต้องหาวิธีมาเพื่อจะเอาตัวรอดให้รอดพ้นจากการจับกุมที่ผ่านมาก็มีเจ้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ทางกองบัญชาการเราก็เลยมีท่านผู้บังคับบัญชาหลายๆท่านก็ดำริขึ้นมาว่าเราควรจะมีชุดปฏิบัติการพิเศษของเราเพื่อช่วยสนับสนุนหน่วยต่างๆส่วนชื่อสยบภัยรีก็ได้ไปขอพระราชทานนามจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่แล้วท่านก็พระราชทานนามมาให้เป็นชื่อหน่วยสยบภัยรีตั้งแต่ปี2543หน่วยสยบภัยรีของเรานี้มีไว้บุกจู่โจมอย่างเดียวเลยไหมคะบู๊ออกก่อนไปก่อนอย่างนี้เลยป่ะคะใช่ครับอย่างกรณีที่ตามหน่วยต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะฮะที่เขาเข้าไปจับกุมคนร้ายแล้วคนร้ายต่อสู้คนร้ายมีอาวุธหนักไม่ว่าจะเป็นตำรวจพื้นที่ตำรวจภูธรหรือตำรวจยาเสพติดด้วยกันเองซึ่งของเรามีทั่วประเทศถ้าเขาเข้าปฏิบัติการแล้วเขาเกิดความไม่มั่นใจเนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณ์เขาไม่ครบค่ะเขาก็จะขอสนับสนุนกำลังจากหน่วยเราไปครับนี่ก็คือเพิ่งฝึกเสร็จใช่ไหมคะเมื่อสักครู่แอบดูอยู่คุณผู้ชมค่ะแบบเยี่ยมมากๆเลยทำการสายฝนด้วยวันนี้นะคะแล้วปกติคือเวลาเราปฏิบัติหน้าที่นี่คือมีความยากขนาดไหนคะก็ความยากหรือไม่ความง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการฝึกนะของเรามีการฝึกกันทุกวันเช้าบ่ายเราฝึกทุกวันทีมที่ออกไปประจำที่หน่วย1เดือนกลับมาก็ต้องมาฝึกคนที่ฝึกก็ออกไปสับเปลี่ยนกันเป็นอย่างนี้ทุกเดือนนะเรามีการฝึกกันทุกวันค่ะครับแล้วผมกับแจ็คควบคุมดูแลเองไหมคะเวลาฝึกก็ควบคุมดูแลเองครับก็จะมีน้องๆที่เป็นท่านรองผู้กับเป็นสารวัตรค่ะคอยช่วยเก็บรายละเอียดให้แล้วสำหรับตำรวจที่เข้ามาอยู่ในหน่วยสยบภัยรีอะค่ะเราคัดเลือกยังไงคะหรือว่าเขาจะต้องเข้ามาสมัครยังไงได้บ้างอ๋อตำรวจที่จะมาอยู่หน่วยนี้เราก็จะคัดจากนักเรียนใน10ตำรวจที่เรียนกันตามโรงเรียนศูนย์ฝึกต่างๆของตรอเราเนี่ยครับเราก็จะออกไปประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจใครที่มีคุณสมบัติรูปร่างดีหน่วยก้านดีมีจิตใจที่จะออกปราบปรามคนร้ายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้
ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นและสนใจในหน่วยปฏิบัติการพิเศษเราก็จะไปคัดเลือกเอาครับพวกนี้คัดเลือกมาส่วนหนึ่งแล้วถึงจะได้มาอยู่ที่นี่ครับเครื่องแบบนี้คือครบชุดไหมคะแบบนี้ขอเป็นตัวอย่างหนึ่งท่านได้ไหมคะเครื่องแบบอันนี้ปกติเชิญค่ะถ้าเราปฏิบัติหน้าที่จริงๆเราก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับเราก็จะมีปืนหลักคือปืนเล็กกลค่ะแล้วก็เราจะมีปืนพกเป็นปืนลองซึ่งบางทีแล้วแต่สถานการณ์กับสถานที่ที่ไปปฏิบัติการครับนอกนั้นก็มีอุปกรณ์ช่วยถุงมือพวกวิทยุสื่อสารเราเวลาเราออกทำงานเราจะออกเต็มทีมเราจะมีพลพยาบาลเราจะมีอะไรของเราเรียบร้อยครับค่ะมีแว่นสำหรับการสะเก็ดระเบิดคนร้ายอาจจะโยนสะเก็ดระเบิดมาคือเป็นการป้องกันตัวเองระดับนึงเกาะซึ่งสามารถทนลูกกระสุนคนร้ายได้บ้างค่ะครับโอ้เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะหนักไหมคะชุดก็ใหม่ๆหนักฮะแต่ตอนนี้พวกเราไม่หนักแล้วครับเพราะเราฝึกกันทุกวันเคยชินโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ฝนแรงมากนะคะเดี๋ยวให้ท่านรุ่งกับแจ็คนะคะคุยกับพี่ๆต่อนะคะคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราฝึกเนี่ยเยี่ยมขนาดไหนคะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวกลับไปทำความสะอาดปืนอุปกรณ์เพราะวันนี้โดนฝนฝึกกลางฝนเลยให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดพร้อมใช้ปฏิบัติหน้าที่ครั้งต่อไปทราบทราบทั้งหมดเอาปึ้งสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสะพายกล้องย่องสอนอแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะบริษัท GCI Media ผู้ผลิตรายการและวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยสยบภัยรีค่ะลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ